ตั้งแต่วันแรกก็คือเหมือนยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าฟอร์มอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีว่าวันนั้นอ่ะน้องมาน้องเล่นได้ก็คือน้องก็ให้น้องยาวเลยเพราะน้องอ่ะสดกว่าเราแก่แล้วก็เก็บไว้บ้างแล้วพอดีวันเนี้ยได้ลงอีกครั้งหนึ่งก็เลยแบบเล่นเล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะที่ช่วยทีมได้ในรอบรองชนะเลิศต้องเจอกับสุราษฎร์อะค่ะมีความหนักใจอะไรไหมหรือเราจะลงมาช่วยทีมได้ยังไงบ้างก็คือก็ถ้าได้ลงก็จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะถามว่าหนักใจไหมลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะอยู่ที่ว่าเราเต็มที่แค่ไหนเราสู้แค่ไหนแต่รับรองสู้เต็มร้อยแน่นอนค่ะการเจอกับโคราชเนี่ยคิดว่าทีมเขาเราจะต้องเล่นยังไงจะเล่นได้ก็สไตล์เดียวกันไหมสไตล์เดียวกันค่ะคือทีมไทยส่วนมากก็จะเล่นบอลมิกบอลดึงแบบว่ามิกฝั่งนึงดึงฝั่งนึงอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูกันว่าณเวลานั้นต้องทำยังไงค่ะต้องดูสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยก็ยังไงก็ฝากเชียร์ทีมสุพีมด้วยนะคะพวกเราก็จะสู้เต็มที่จะทำให้เต็มที่